สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะกับวันที่8นะคะกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็ให้เพื่อนๆติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะคะวันนี้หญิงจะมารายงานสภาพอากาศนะคะโดยทั่วไปของประเทศไทยให้ฟังค่ะข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะวันที่8กรกฎาคม2564ค่ะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของประเทศไทยนะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคกลางทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณเสียงภัยดังกล่าวนะคะระวังอันตรายนะคะที่เกิดจากการที่ฝนตกหนักนะคะในช่วงนี้แล้วก็ฝนตกสะสมไว้ด้วยค่ะซึ่งอาจทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะได้นะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันก็จะมีน้อยค่ะพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะทางภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางลำพูนตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่นะคะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28นะคะถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนทางภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-34 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80% ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 26-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการรายงานสภาพอากาศของวันที่8กรกฎาคมนะคะ2564นะคะขอบคุณข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยค่ะก็นำข่าวสารนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะทิ้งภาพบรรยากาศนะคะของบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยานะคะช่วงนี้พัทยาก็ฝนตกนะคะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพไว้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ